สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาปูนะครับประจำวันที่18เมษายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาปูกันนะครับวันนี้รวมประเด็นร้อนนะครับเกมที่ลีอาปูถล่มลีดอยู่ในเตด6-1นะครับรวมประเด็นจากสื่อแล้วก็บทสัมภาษณ์จากค็อปมาฝากกันจัดเต็มนะครับกาเฟนแบกนะครับกระสันซบลีอาปูนะครับมีข่าวจากนักข่าวเทีย1เดี๋ยวมาอัปเดตกันในเรื่องนี้ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมท์สวยมันไม้ทนเหมือนหินพื้น FPC SMa สมาร์ทแม์นะครับปูพืพ้นในแข็งแรงทนทานหรูหลามีขนาดหนือก็แบรนด์อื่น6มมตรทนทุกสภาวะาการเชื้อราการแบคทีเรียากันน้ำา1 0 0ร้อยรนะครับกันปลวกด้วยมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจไปซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแม์หรือโทรศ8นบฝากพื้น s FPC สามสอ้วูนะวมไปถึง ลูกอมเคี้ยวหนึบตราไมชูวีด้วยนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมมาเคี้ยวนมกันดีกว่ามาเปลี่ยนเรื่องขมด้วยลูกอมไมชูวีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลท็อปบิ๊กซีแล้วก็ห้างชั้นนาทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางอ,ออนไลน์ก็ได้นะครับช้อ p ป,ปี้ลาซาด้ของ p พรลี่มาร์เกต็ตตหรือไปติดตามได้ที่เพจไมชูวีลูกอมสองข่าวนะครับฝากเพื่อน,นทุกคนเอาไว้ด้วยนะฮะมาไลา่เรียนกันก่อนอื่นเอา เมื่อคืนนี้กันก่อนดีกว่ามาดูบทสัมภาษณ์ของครอปแล้วก็ประเด็นจากสื่อกันเ,เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมาดูไลฟ์สดหลังเกมเมื่อวานเอานะไลฟ์สดหลังเกมเนี่ยก็จะพูดถึงแท็กติกอะไรไปเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าอันเนี้ยเน้นแบบว่าสิ่งที่ครอปสัมภาษณ์สิ่งที่สื่อจับมาแล้วกันเอาพวกนี้อย่างแรกเลยเมื่อวานนี้ครอปเขาให้คํานิยามเกมเกมื่อคืนนี้ที่ถล่มบีดหกหนึ่งว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดเบสเกมอิ in this season และเป็นเกมที่ คลิกความเข้มข้นความมุ่งมั่นการเล่นเกมเพสซิ่งมันคลิกกันไปหมดนี่คือสิ่งที่แบบควานหาในซีซั่นนี้เขาบอกหาคำอธิบายได้ยากเหมือนกันว่าทำไมแบบปีนี้หลายๆนะัดเราเพสซิ่งกันได้แย่มากเอาบอลมาจากคู่แข่งไม่ได้แต่วันนี้ทุกอย่างมันคลิกไปหมดอ่ะกลับมาที่เรื่องเบสเกมของซีซั่นนี้เป็นเกมที่ดีที่สุดของซีซั่นนี้เนี่ยครอแกอธิบายว่าถ้ามองในแง่ของนะ มองในแง่ของอะไร counter plays wise นะฮะแล้วก็การยิงประตูได้สวยงามการปิดพื้นที่อะไรพวกนี้เขาบอกว่าชอบมากนัดนี้นะแล้วโดยเฉพาะยิ่งความมุ่งมั่นหรือการ b r e s s i n g อะไรก็ตามแม้กระทั่งนาทีที่9 2เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดเลยขนาดท้ายเกมแล้วนาทีที่9 2แต่นักเตะยังมุ่งมั่น สคนสี่คนเนี่ยไปลุมเอาบอลมาจากนักเตะของลีดคนหนึ่งที่จับบอลไม่ดีกำลังจะเสียบอลไปลุมเอาบอลกลับมานี่หนะคือสิ่งที่ผมต้องการเออแล้วผมว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูอ่ะมันคุ้มแก่การตื่นตีสอมาดูจริงๆนะฮะเออทีนี้นะครับยังมีเรื่องอื่นด้วยที่ครอปสัมภาษณ์ถึงนะฮะเวสเกมของซีซันพูดไปแล้วนะเรื่องเรืองการ เลือกผู้เล่นลงสนามคือเมื่อวานเนี้ยแต่คนคาดกันเฮ้ยนูเยตแม่งต้องกลับมาตัวจริงแล้วเพราะว่าโชต้านัดก่อนก่อนก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคอปเลือกฮะคอปเลือกโชต้าลงก่อนทําให้แบบมึนงงกันเลยทีเดียวแต่คอปก็บอกว่าเขาเลือกตัวผู้เล่นลงสนามจัดแนวลุกลงสนามเนี่ยจากการที่ทํากันบ้านมาแล้วว่าคู่แข่งเล่นเกมรับลักษณะไหนแล้วเราจะใช้ผู้เล่นรับใครลงสนาม11ตัวจริง สามตัวหน้าใช้ใครดีดีที่สุดกับการที่จะแบบเจาะคู่แข่งที่เล่นลักษณะแบบนี้สุดท้ายก็เลือกโชต้าแล้วโชต้าก็ตอบแทนความไว้วางใจเจเกนคอปด้วยการยิงสองจ่ายหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ครอปชื่นชมเทนนิสเดอร์อาโนครับไม่ว่าจะให้เล่นตรงไหนนะก็สามารถผ่านบอลชี้ขาดผ่านบอลสำคัญสำคัญให้กับทีมได้เสมอเหมือนอย่างเกมนี้เขาก็มี2แอสซิตแล้วก็ผ่านบอลคุมจังหวะเกมได้ยอดเยี่ยมมากเมื่อวานนี้อาโนก็ยังคงเล่นในบทบาท เป็นแบ็กกึ่งกองกลางเวลาเล่นเกมลุกเล่นเป็นคู่กลางร่วมกับฝ่ายพิญโยแล้วก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีแอซิทลูกที่สวยมากๆให้กับดาวินนูเยสที่ลงมาเป็นสำรองด้วยดีอ uh, สนะครับกับการกลับมาลงสนามในรอบโอ้โหหเดือนได้มั้งนะฮะตั้งแต่ตุลาคมอ่ะเก้าตุลาคมเล่นนัดสุดท้ายแล้วก็เจ็บไปเนี่ยเพิ่งได้ลงเล่นนัดแรกเขาบอกว่าแน่นอนเราจะเห็นเลยว่าหลุยส์ดีอาร์สเหมือนยังขาดจังหวะจากโคนยังขาดลิททม ขาดจังหวะการเล่นขาดความเฉียบคมอะไรต่าง,นงๆนานาแต่เขาบอกว่า that normal นะ that is normal เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเขาเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาเจ็บยาวกลับมาเดี๋ยมันต้องให้เวลา step by step ทีละ step ค่อยๆให้เขากลับสู่ทีมทีนนิดทีนนิดแบบนี้แหละค่อยๆมอบเวลาลงเให้เขาค่อยๆหย่อนลงหย่อนลงหยอนล,ล,ลงเรื่อยๆเนี่ยนี่แล้วก็ แต่ที่แน่นอนเลยสําหรับวันนี้ที่ได้เห็นเขาลงเล่นในช่วงท้ายเกมแม้จะนิดหน่อยก็ตามก็ night to see him pay to be honest ก็แบบเยี่ยมมากแบบปลืม้มแค่นี้ก็ปลื้มแล้วได้เห็นเขากลับมาเล่นนะเอาเบื้องต้นตอนนี้นะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับว่าอตอนนี้ริปูตามนิวคาสเซิลไล่มาเหลือเก้าอย่างเงี้ยโอกาสกลับมาอีกครับนิวคาสเซิลในดับสี่เราไล่มาเก้าแต้มแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นตอนเนี้นะเขาขอใส่ใจแค่ พยายามเล่นฟุตบอลในแต่ละนัดชนะในเกมแต่ละนัดขอโฟกัสแค่ตรงนี้เรื่องท็อปโฟไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปโฟกัสอะไรสักเท่าไหร่นะันะทีนี้มาดูประเด็นจากสื่อกันบ้างนะฮะโชต้าอ่าดิอากลับมาแล้วครับเมื่อวานนี้นะ,ะแต่ดาวินไม่ได้เล่นอืมก็สื่อก็เดาว่าคงเป็นเพราะครอปอาจจะยังต้องการอะไรบางอย่างกับการเล่นในแผนใหม่เนี่ยรูปแบบการเล่นแบบใหม่เวลาขึ้นเกมลุกเป็นสามสองห้าเนี่ย อาจจะต้องให้หนูนเยสพยายามซ้อมแล้วก็ฝึกแล้วก็พยายามซ้อมเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งกลับมาให้มันเข้ากับระบบด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยสื่อเขาก็เล่นประเด็ดนนี้แต่แน่นอนนูนเยสยิงหนึ่งลูกเมื่อวานก,กับการลงมาเป็นสำรองก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยส่วนดิอาร์ก็โอเคได้ลงมาเคาะสนิมเป็นนักแรกส่วนโชตาเมื่อวานนี้มันเป็นอะไรที่น่าประหลาด เขาบอกว่าครึ right time, ่งชั่วโมงแรกมันเป็นอะไรที่เราเกากระบาลกันเลยแบบอะไรวันนี้มันมันเล่นไม่ดีเลยมันเสียบอลมันอะไรเล่นดูแบบนงืเงอเงงะอเมื่อวานนี้ทุกคนจะรู้สึกเลยว่าเขาดูช้าการพลิกมุมในครึ่งชั่วโมงแรกพอหลังผ่านครึ่งชั่วโมงแรกเฮ้ยเริ่มแล้วอ่าเริ่มแอซิดให้ซาร่าครึ่งหลังมายิงอ่ายิงแล้วก็จ่ายอะไรแบบแน่นอนอ่ะ ถือว่าเป็นปร,ประตู2ลูกที่สำคัญของโชต้าที่กลับมายิงในรอบปีกว่าปีเสศษเลยหนึ่งปีกับอีก8วันเลยเพราะว่าอถ้านับเมื่อวานนี้วันที่17-18แต่ว่าโชต้ายิงล่าสุดคือ10เมษายน2022นั่นแปลว่า1ปีกับอีก7วันที่โชต้าไม่ยิง1ปีกับอีก1สัปดาห์โชต้ายิงได้สักทีนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ้าตัวเองก็ได้ รับโอกาสลงเล่นได้ตอบแทนความเชื่อใจจากครอปอ่ะแล้วก็ได้ความมั่นใจ,จกับจากการยิงประตูด้วยอ่าแล้วตอนนี้น่าจะเป็นตัวเรื่องแรกๆของครอปไปก่อนนะส่วนใช้ชนะนอกบ้านที่เราถวิลหากันมานานเหลือเกินเราแทบจะจําไม่ได้เลยว่าเราชนะใครบ้างมีชนะวิลล่ามีชนะนิวอาชนะสเปอร์ผมจําได้ละมีอันนึงอ่ะใช่ไหมแลวมีชนะนิวล่าสุดชนะนิวแล้วตั้งแต่ชนะนิวในเดือนอะไรวะตั้งแต่มก,กราบัง ลิปูไม่ชนะเกมเยือน2-3เดือนแล้วแล้วก็มาชนะนั้นนี้มาดูกันว่าลิปูจะรักษาฟอร์มเกมเยือนแบบพัฒนาฟอร์มเกมเยือนได้ไหมในช่วงหลังจากนี้จะมีเกมเยือนคือเวสแฮมเลสเตอร์สองด้านนะเกมเยือนที่เหลืออยู่พวกนี้ลิปูจะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับการคืนฟอร์มของเคอร์ติสโจนนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เคอร์ติสโจนเล่นไม่ดีในเกาะหน้านี้ทั้งหมด อาจจะด้วยไม่ดีด้วยตัวเองความมั่นใจไม่มีแล้วก็เจ็บบ่อยช่วงที่ผ่านมาเจ็บบ่อยจนความมั่นใจฟอร์มการเล่นหายแต่ว่านัดนี้โอ้โหเมื่อวานนี้นะในไลฟ์สดมีแต่คนเรียกโจนเบลลิงแฮมโจนอลอนโซเควินเดอร์โจนอะไรมั่วซั่วกันหมดแคือแบบเมื่อวานนี้อวยยศครับสาหรับมหาเทพเคอร์ซิสโจนนะฮะเป็นการอ,อวยยศอวยยศนะฮะนี่ดีมากครับเมื่อวานนี้นะแล้วก็ หลังจากนี้อ่ะเราก็ต้องลุยกันต่อนะตอนนั้นมาดูเพย์ออฟเลตติ้งกันบ้างนะครับอาริซงเบเกอร์เจ็ดครับอ่ะไล่ไปเลยนะเอาของดิสดเซนฟิลเหมือนเดิมก็งานอาจจะไม่ชุกเท่าไหร่แต่ก็ได้เจ็ดช็อตที่เซฟได้ก็ต้องเซฟแต่ช็อตที่เสียเนี่ยก็ต้องบอกว่าโกนาเต้ไปพลาดหน้าประตูตัวเองนะแต่นอกจากลูกพลาดลูกนั้นโกนาเต้คือดีโคตรนะอาโน8ครับโอ้โหคุมจังหวะทุกอย่างเลยแดนกลางครับกับการเล่นเป็นแบ็กกึ่งมิดฟิลด์ี่ฟันได้เครับ โรเบอร์สันแปดเล่นได้เหนียวแน่นมากๆเกมลงเกมรับเกมลุกก็ดีฟาบิญโย 7, เจ็ดเฮนโดเจ็ดครับเมื่อวานนี้กองกลางเล่นกันได้ดีเลยแหละทั้ง3คนนะฮะแล้วก็เคอร์ซิสโจนเจ็ดพูดถึงเคอร์ซิสโจนแล้วดูสถิติกันหน่อยผ่านบอลสำเร็จแปาเร็นต์ชนะการโดนบนพื้น11จาก16ครั้งเข้าประทะสำเร็จมากที่สุดในสนาม5ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่ง4ครั้งแอซิดหนึลูกโจนเบลลิงแฮมเราไม่ต้องไปยุ่งกับ,บจูดเบลลิงแฮมแล้ว เรามีโจนเบริงฮิฮงนะฮะเทนานย้อนไปพูดถึงเมื่อสักรู่นี้โอ้โหดูบทบาทตาเล่นกองกลางอะสวิตบอลจ่ายบอลโหดๆทั้งนั้นเลยสุดยอดสำหรับเทนานนะฮะอ่ะไล่มาต่อครับซาร่าทางด้านทางด้านอีซิทันฟิลเนี่ยให้9คะแนนนะก็มาพร้อมกับสถิติเมื่อวานนี้ยิง2ลูกใช่ไหมก็เป็นนักเตะที่ยิงด้วยเท้าซ้ายมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้แซงหน้าล็อบบี้เฟลเลอร์ไปแล้ว อยู่ที่จำนวน106ลูกนะเอออันดับ1ซาลาอันดับ2ฟาวเลอร์อันดับ3ฟานเพอร์ซี่อันดับ4ี่ไลนกิกอันดับ5้ลิยาร์มาเลสแต่ถ้าเชื่อไหมว่าถ้าไอ้ฮาลันเนี่ยฮาลันเนี่ยมันอยู่กับแมนซิตี้ไปอีกสัก6-7ปีเนี่ยผมว่าฮาลันแม่งยิงแซงซาลานะถ้ามันไม่ย้ายไปไหนซะก,ก่อนนะฮาลันเนี่ยนะมันไม่น่าจะมีใครที่ยิงได้เยอะไปกว่าฮาลันและสถิติมันว่าบ้ามากๆนะอ่ะกลับมาที่กัปโปได้8ครับโชต้าได้8 สำรองลงมาน้อยไปหน่อยก็เขาเลยไม่ให้แต้มสักคนเลยหลุยดิอาร์ตนูญีสมิลเนอร์ฟิมิโนตาโกฮะลงมาน้อยไปหน่อยส่วนครอปเมื่อวานนี้เขาให้9ครับโอเคโปรแกรมวันเสาร์นี้ฮะนัดหน้าก็คือเตะวันเสาร์เลยเสาร์ที่22เมษายนเตะเวลา3ทุ่มเวลาดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับทีนี้มีเรื่องราวของแรอันเกาเวนแบชมาฝากกันจากน้าข่าวระดับสูงทางนั้นเลยฮะระดับเทียบหน แต่เดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ Suzuki Swift GL Next นะครับเน็ t ซ์ทู e ด g e นะครับขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันนะครับแล้วก็เป็นแผงวาล์วตัตกแต่งด้วยลายเคปเลอรนะแล้วก็จอทัชสกรีน7นิ้วมอบให้เต็มพลังกับระบบผู้ชิดคู่ d ดเอลเจ็ตแพลตฟอร์มฮัสเต็กเพิ่มสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ระบบความปลอดภัยครบคันสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลที่ suzuki.co.th นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกินะครับก็มากันที่เรื่องราวของไลออนกาเวนแบชนะครับขอเริ่มต้นด้วยจากฝั่งเยอรมันก่อนนะฝั่งเยอรมันนะครับฟอร์เรียนแพทเทิร์นเบิร์กนะครับสายข่าวเทียร์หนึ่งของฟุตบอลเยอรมันนะครับแล้วก็ของสกายสปอร์ตเวอร์ชันเยอรมนีด้วย เจ้าตัวบอกนะครับว่าแน่นอนว่าไรอันการเวนแบชไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นสำรองไม่แฮปปี้ซึ่งกับสถานการณ์ตอนนี้มีอาร์เซนอลกับเลียพูที่สนใจนักเตะอ่าแต่แน่นอนนักเตะจะไม่ถูกขายในซัมเมอร์นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสเซสบอสเติร์เอด้วยนะก็คือเหล่าผู้บริหารของบาเยอร์รวมไปถึงโทมัสทูเคิล ต่างคอนเฟิร์มกับแหล่งข่าวของเข้ามาว่ายังไม่ขายนักเตะยังเชื่อมั่นในตัวนักเตะและบายะบเนย,ายน, want, offers, นร์จะไม่รับฟังข้อเสนอใดๆด้วยบาเยนร์ w a n t ใช่ไหม listen to offers นะครับจะไม่รับฟังข้อเสนอใดๆที่ยื่นเข้ามาโอ้โหถึงขั้นล้วแปะป้ายไม่ขายไม่ขายโว้อยอารมณ์ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวมาดูข้อมูลที่มันมีสิ่งที่แย้งกันเริ่มอย่างแรกอ่ะเอา lfc approve ก่อน เขาก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าตอนนี้นะบายเยอร์มันเหมือนกันเปิดเกมใส่ลิเวอร์พูลแล้วเอาคืนลิเวอร์พูลบ้างเพราะว่าลิเวอร์พูลเคยไปโกงเคยไปอะไรในกรณีของมาเน่จำได้ไหมตอนเราขายมาเน่เราก็ไปโกงเราก็ไปเล่นแง่ว่าไม่ขายอะไรแบบนี้แหละนะเล่นแง่ายแบบนี้เลยเพื่อโกงราคาที่สุดท้ายไม่เป็นเกมโกงราคาเนี่ยก็เหมือนแปลว่าเออถ้ายื่นข้อเสนอมาแค่นี้นะอารมณ์ประมาณว่า อ่าริพูริพูอาจจะเล่นเกมก่อนเนี่ยก็คุณก็แทบไม่ให้เขาเล่นเลยแล้วคุณจะมาเรียกราคาอะไรแพงเราก็ยื่นให้ประมาณนี้โอเคไหมอา,อาจจะประมาณนี้นี่คือการเล่นเกมกันส่วนบายยน์ก็จะพูดเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเราใช้โอกาสเขาแล้วเว้ยเออปีนี้เขาเป็นสำรองแต่ปีหน้าเราจะให้โอกาสด้วยทําไมอ่ะเออแต่ถ้าอยากได้ก็ยื่นราคาแพงๆมาไม่งั้นเราก็จะใช้เขาอ่ะเขาเขาจะเป็นตัวจริงของเราซีซันหน้าบายน์อาจจะตอบกลับมาแบบนี้เป็นการเล่นแง่กันแล้วครับ ทีนี้มาดูข้อมูลจากเมลิซาเลดดี้กันเมลิซาเลดดี้เนี่ยผมใช้คำไม่ถูกจริงๆว่าเขาจะเป็นสายหงหรือสายแมนยูแต่เขาแม่นทั้งสองสายเขาแม่นทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลและเป็นนักข่าวตัวท็อปของ s k y ยสปอร์เชื่อเจ๊แกได้นะเจ๊แกเทียนหนึ่งะโดยเจ๊แกบอกเลยนะครับเอาเอาแค่บนพาดหัวเนี่ยเขาบอกเลยว่าไรอันกาเวแนแบชนะครับกสันนะหรือว่ากระตือรือล้น อยากที่จะย้ายมาแอนฟิลหลังจาก after s t o n g pitch อ่าหรือว่าถ้าเราเลื่อนมาพารากราฟแรกเขาใช้คำว่า after Liverpool having made a s t r o n g pitch ผมก็ไปเซิร์ชมาอะไรวะ s t r o n g pitch คืออะไรวะแต่อย่างแข็งแกร่งอะไรวะซึ่งเอาไม่เอาจริงมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสำนวนมันเป็น idiom นะนะซึ่งมันแปลอารมณ์ประมาณว่าแบบหลังจากเราได้คุยกันตั้งแต่ได้ได้ได พูดคุยได้ชักจูงได้จีบนักงเตะอะไรนะฮะนักงเตะรู้สึกกระสันรู้สึกเฮ้ยโอเคอยากจะแบบไปฟื้นฟอร์มหน่อยไปเห้ภูไปเพื่อไปเล่นไปฟื้นฟอร์มกู้อาชีพของตัวเองหน่อยเพราะว่าอยู่กับอาจารย์เนี่ยแจ้งเกิดเลยพอมาบลายเดืนดาบสนิทโดนดองนะอยากจะไปเรียภูอารมณ์ประมาณนั้นนะอันนี้คือหัวข้อสําคัญทีนี้ข้อมูลอื่นๆที่ผมจะเสริมให้จากข้อมูลที่เลดี้เขียนนะเลดี้เขียนอะไรบ้างเลดี้บอกว่า กาเวนแบตเนี่ยจริงๆอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ลิฟูสนใจตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วร่วมกับพวกชูอาร์เมนี่เอนโซเฟานันเดสนิโกโลบาเรล่าจูดเบลิงแฮมแต่สุดท้ายลิฟูไม่ได้เดินเครื่องแบบจริงจังแล้วก็นักเตะย้ายไปบายเยอร์นในราคา20ล้านปอนด์เท่านั้นทีนี้หลักฐานว่าทําไมนักเตะอยากย้ายมีหลักฐานมากมายเช่นเอเย่นครับเอเย่นของทางไดอ้อนกาเวนแบตเนี่ยเป็นสังกัดของทางไอเนี่ยไอชื่ออะไรนะ ไลโอลาที่เสียชีวิตไปอ่ะซึ่งเขาเป็นแบบเหมือนญาติญาติเคยญาติกันแล้วก็ทํางานเป็นเอเจนต์ต่อให้กับไลโอลานะฮะก็คือลาเฟเอลลาพีเมนตานะครับเป็นเอเจนต์สาวพีเมนต้ารู้ดีว่าเมื่อมกกราคมนักเตะมีออปชันในการย้ายทีมได้แบบยืมตัวถ้าเกิดไม่ได้รับโอกาสลงเล่นจะสามารถขอย้ายทีมแบบยืมตัวได้แต่บาเยินปฏิเสธบอกไม่ให้ยืมไม่ให้ยืม นั่นก็เลยทาให้เมื่อมกราคมจาได้ครับมันมีกระแสะข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าลิปูอยากยืมแล้วก็มีข่าวว่าจำได้ไหมที่มีเอเจนต์นักเตะที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็คือเอเจนต์ของกาเบรอ่ะมาโผล่ที่แอนฟิลคือไม่ได้มา,มาแบบไม่มีนัยยะมาแบบมีนัยยะเพียงแต่ว่าบาเยนไม่ปฏิเสธอ่ะปฏิเสธไม่ปล่อยยืมนั่นคืออย่างแรกดังนั้นแน่นอนจุดคอนเฟิร์มแรกคือลิปูได้มีการคุยกับเอเจนต์นักเตะเมื่อมกราคมเมื่อต้นปีนี้ไปแล้วจนล่าสุดมีการพูดคุยเพิ่มเติมครับ เลดดี้บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยรายงานตรงก,กันกับที่สื่อบอกนี่แหละว่าเรามีการนัดส่งตัวแทนไปคุยกับคุณพ่อของเขาที่ในในประเทศทอลแลนด์มีคนมีไปคุยจริงๆมีส่งตัวแทนจากเราไปคุยจริงๆคุณพ่อเขาชื่อว่าไลออนไลอันกลายเป็นแบบซีเนียนะคุณพ่อเขาชื่อไลออนซีเนียนะครับอ่าคุยกันใหม่มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและเดี๋ยวจะมีการนัดคุยต่ออีกด้วยนะครับ ส่วนกรณีที่บาเยนให้ข่าวามาถึงท่อนสําคัญกรณีที่นี่บาเยนให้ข่าวกับหรือว่าถแถลงหรือให้ข่าวกับสื่อว่าจะไม่รับฟังข้อเสนอคือเมื่อสักครู่นี้ที่เนี่ยไอ้คาว่า one l i s t e n offer จำได้ไหมดูเรดดี้เขียนท่อนนี้ไอ้กรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเล่นเกมเหมือนกันเรดดี้มองว่าเป็นการเล่นเกมเหมือนกันเพราะเราเห็นอยู่กันว่าทําไมบาเยนไม่มีทางที่จะให้โอกาส ให้โอกาสลงเล่นกับการเป็นแบบเป็นตัวจริงอยู่แล้วคุณมีโกเอสกาคุณมีคิมมิดคุณมีคนนั้นคนนี้แถมคุณยังมีนี่คอนาดไลเมอร์ที่คุณเซ็นฟรีมาในปีคุณเซ็นล่วงหน้ามาแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าจริงๆคุณให้เกมไทม์กับตัวนักเตะเป็นตัวจริงไม่ได้ขนาดนั้นนะดังนั้นในความเป็นจริงแล้วบายเยอร์น,น่าจะเปิดโอกาสในการขายที่จะทำกำไรคืนได้สักหน่อยซื้อมา20อาจจะต้องเกิน20 เกินเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าส่วนแบ่งมันมีเงื่อนไขส่วนแบ่งเจ็ดเปอร์เซนด้วยครับท่อนสุดท้ายนี่ทนะเท่าไหร่วะเจ็ดเปอร์เซนตนี่ยผมหาไม่เจออันนี้นี่บายเจอนถ้าขายได้เท่าไหร่จะต้องส่วนแบ่งให้กับอาแจกเจ็ดเปอร์เซนตอ่างน,นั้นถ้าขายได้สาสิบล้านเจ็ดเปอร์เซนจากสาสิบล้านเท่าไหร่ก็แบ่งให้กับอาแจกนี่คือข้อมูลโอ้โหแบบจัดเต็มจากทางเมดิซ่าเรดดี้เลยนะฮะแล้วเราได้เห็นภาพเลยว่าเออคนนี้เราก็ลุนแต่ว่า เลดี้ก็ย้าอยู่ท่อนหนึ่งเหมือนกันนะว่าการเป็นแบ็คคือหนึ่งในทางเลือกมิดฟิลด์อ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาการเป็นแบ็คคือหนึ่งในทางเลือกมิดฟิลด์ที่เราเล็งอยู่หลายคนมากๆบวกกับคือมิดฟิลด์นี่ซื้อแน่แย่ยังต่ำหนึ่งถึงสองคนอะรประมาณนั้นแต่ในส่วนของกองหลังก็เป็นที่คาดกันว่าก็จะซื้อ,อยังต่ําคนหนึ่งเหมือนกันสําหรับกองหลังก็จะซื้อด้วยดีเฟนซีฟนะฮะวันดีเฟนซีฟจะซื้อด้วยก็ประมาณนี้ ทิ้งท้ายที่มาเน่แบบสั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องราวของมาเน่เนี่ยนะแม้ว่าจะมีข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าลีพูสนใจดึงมาเน่กลับนะแต่เราก็รู้ว่าข่าวลักษณะเน,นี้ยอินไซเดอร์ด้วยเนี่ยแม่งลือแม่งขายข่าวนะฮะล่าสุดบิลออกมาปฏิเสธแล้วครับนะอ่าบิลสื่อในเยอรมนันบอกว่ามาเน่นะแม้ว่าอาจจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์น,นี้แต่ล์พูไม่ใช่ออปชันของมาเน่นั่นคือหนึ่งทีเซนฟอ็อกก็บอกว่าเช่นกัน นะมาเน่ ane, นะครับไม่ไม่พิจารณาในการย้ายไปลิอร์พูเช่นกันดังนั้นทั้งฟิกกเซนฟอสซึ่งเป็นหัวหน้านักข่าวแล้วก็เป็นนักข่าวดังด้วยเลยรวมกับบิลก็คอนเฟิร์มว่าไม่ครับมาเน่มาเน่ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะกลับลิอร์พูเหมือนกันก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดไลค์กดแชร์้หน่อยนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกช่องของผมได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยนะครับอะแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับนะครับด้วยความหงวหง่ยจากสุสกินะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ